วันนี้นานาจะเอาหมูสับนะคะมาทำเป็นเมนูหมูสับลิ้นจี่กรอบค่ะหมูสับลิ้นจี่กรอบของนานาไม่ได้ใส่ลิ้นจี่นะแต่หน้าตาเหมือนลิ้นจี่เลยล่ะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกนี่เป็นหนึ่งในเครื่องปรุงที่อร่อยมากๆที่ควรมีติดบ้านไว้คุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขานานาเอาเจ้าคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไปต้มซื้อไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมตัดห่อเสร็จแล้วต้มน้ำจนกระทั่งน้ำร้อนจัดๆใส่คุณเชียงลงไปปิดไฟเลยค่ะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทจากนั้นคุณก็เอาเจ้ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันนี่สักไปประกอบอาหารได้เลยอันนี้นานาเอามาสับละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในไส้ลิ้นจี่ของนานาหมูสับมีกุนเชียงมีหมูสับเนื้อจะเด้งดึงดังเลยจากมันหมูค่ะและเพิ่มกลิ่นหอมหอมรสชาติอร่อยอร่อยจากเนื้อกุ้งใส่เนื้อกุ้งลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันแบบนี้จากนั้นใส่ไข่ไก่ค่ะวันนี้เลือกเฉพาะไข่แดงนะคุณจะเห็นว่านานาไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยเพราะว่านานามีตัวช่วยให้เขากรอบที่สำคัญมีรสชาติเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิไส้ของในของเราจะเกาะกันเป็นก้อนที่สำคัญมีรสชาติทอดแล้วก็กรอบกรวบเลยเราได้ไส้ของเราแห้งๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไส้ของเราตรงเนี้ยไปทำให้เป็นหน้าตาเหมือนลิ้นจี่กันเดี๋ยวมาดูวิธีการทำไปด้วยกันค่ะที่นานาเรียกว่าลิ้นจี่เนี่ยเพราะว่านานาจะเอาสาคูเม็ดเล็กเนี่ยนะคะมาแช่น้ำผสมสีแดงจากนั้นเราจะกรองน้ำออกแล้วก็จะเหลือแต่สาคูเม็ดสีแดงๆเอาเจ้าสาคูเม็ดสีแดงๆเนี่ยค่ะมาห่อหมูสับของเราแล้วก็เอาลงไปทอดคุณรู้ไหมหน้าตาเหมือนลิ้นจี่เลยสีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปแช่เขาไว้แป๊บเดียวเองน้ำของเรากับสาคูแยกน้ำกับแยกสาคูไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาเจ้าเม็ดสาคูของเราที่มีสีแล้วเนี่ยใส่กลับมาในอ่างผสมแล้วเราจะใช้เขาคลุกกับหมูสับแล้วก็ทอดกันค่ะขอตั้งเตาสักครู่เดียวหมูสับลิ้นจี่กรอบของนานากรอบกรวบด้วยน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะนี่นะคะตั้งน้ำมันจนร้อนระหว่างรอน้ำมันร้อนเนี่ยนะคะเราก็ทำหมูสับของเราสกู๊ปไอศครีมนะคะตักเราจะได้ลิ้นจี่ที่ลูกใกล้ๆกันใส่ลงไปจากนั้นกำสาคูค่ะขึ้นมาแบบนี้ให้เจ้าสาคูของเราเนี่ยนะคะคลุมหมูสับของเราทั้งอันแบบนี้ค่ะจากนั้นนำลงทอดจริงๆถ้าคุณอยากให้มันเป็นลิ้นจี่มากกว่านี้คุณก็ใส่สีแดงลงไปหน่อยนึงแต่นานาอยากให้มันดูหวานๆค่ะเทศกาลตรุษจีนสีชมพูทอดออกมาเสร็จแล้วทอดคล้ำไปก็ไม่เป็นไรเนาะสีน่ารับประทานนี่ตักขึ้นมาอย่างนี้ wow. สิ่งที่คุณต้องทำก็คือไฟต้องร้อนน้ำมันต้องร้อนเม็ดสาคูที่เคลือบข้างนอกจะได้เกาะแล้วก็กรอบแบบนี้พองๆ อย่างนี้ระมัดระวังนิดนึงนะคะบางครั้งเขากระเด็นนี่ดูสิพองแบบนี้เลยกรอบมากฟังเสียงสิ
จัดเสิร์ฟกันค่ะคุณผู้ชมคะกรอบกรวบแบบนี้แล้วเนี่ยเพิ่มรสชาติให้อร่อยตั้งแต่คำแรกที่เข้าปากด้วยซอสผงปรุงรสรสปาปริก้าตราไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเป็นดับเบิลซีลคือซีลครั้งที่1และซีลครั้งที่2แบบนี้เก็บความอร่อยเอาไว้สุดๆไปเลยคีบหมูสับลิ้นจี่กรอบของเราลงจานเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวนาจะตกแต่งด้วยใบแก้วหรือใบไม้อะไรก็ตามเขียวๆนิดนึงเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสับลิ้นจี่กรอบของนาวันนี้นะฮะหมูยอกรอบลูกเขยนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะใครอยู่บ้านก็ต้องมีอยู่ละหมูยอนะแล้วก็มาทำน้ำซอสอร่อยๆแบบนี้ก็ฟินกันแน่นอนนะฮะหรือว่าจะเป็นเมนูที่เข้ากับเทศกาลอย่างตรุษจีนนะฮะของเจเจกับเมนูหมูสับลิ้นจี่กรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสับลิ้นจี่กรอบหรือหมูยอกรอบลูกเขยก็น่ารับประทานทั้ง2เมนูเลยล่ะค่ะรอบหน้าหากคุณมีเนื้อสัตว์ติดบ้านไม่ว่าจะเป็นหมูสับหรือหมูยอก็ลองเอามาทำเมนูแสนอร่อยแบบนานาและเท็ดดี้กันดูนะคะวันนี้เรามีเมนูทานเล่นเคี้ยวเพลินๆจนหยุดไม่อยู่มาฝากกันจ้ากับปังกรอบพริกเผาหมูยองวิธีทำก็ง่ายมากๆใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวคนผสมให้เข้ากันทาบนขนมปังแซนด์วิชแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูยองกล่าววาสนาให้ทั่วทั้งชิ้นจุกๆไปเลยจ้ะหมูยองกราวาสนาเขาเป็นอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูไม่ติดมันต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวดแล้วนำไปผัดคั่วจนแห้งเป็นฝอยหยองจะทานกับข้าวต้มข้าวสวยหรือทานเล่นก็อร่อยทุกตรงอ่ะเมื่ออร่อยหน้าด้วยหมูยองกราวาสนาแล้วก็นำไปเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกรอบกรวบแล้วพักไว้จนเย็นจ้าจากนั้นก็จะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูปังกรอบพริกเผาหมูหยองอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิสโก้โฮเซลทุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้Lazada, Line Official @wasana, www.namwasana.com